วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มุมความสุขค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีกันอีกนะคะแต่วันนี้เราจะแยกหนอที่เขาแทงออกมาจากเขี้ยวนะคะเป็นเขี้ยวของฮกลงค่ะเขาแทงหลอดออกมาเราจะแยกเขาไปอีก2กระถางนะคะเราจะได้ทั้งหมด3กระถางก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องเอาดินออกก่อนเลยนะคะเพื่อดูความสมบูรณ์ของหัวของเขานะคะว่าเขาสมบูรณ์ยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหนอที่เขาแตกออกมานะคะไปย้ายลงกระถางใหม่นะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการดูหัวของโคกลงนะคะเขาอยู่อย่างนี้มาหลายปีแล้วหัวเขาจะใหญ่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเราค่อยๆเคลียร์ดินออกนะคะเพื่อไม่ให้รากเขาช้ำเกินไปค่ะแล้วเดี๋ยวสักครู่เราก็จะเอาเขาไปล้างในน้ำนะคะเพื่อตรวจสำรวจความสมบูรณ์ของเขานะคะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้เราก็เอาดินออกพอสมควรแล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ชมความสวยสีเขาสวยมากค่ะพกลงคนที่ชอบพกลงนะคะสามารถแจกไว้อีกหลายๆกระถางได้เลยค่ะหัวเขาจะได้มีอาหารเขาจะได้มีเขี้ยวมีหลอดมีหนอให้เราได้ชื่นชมนะคะเมื่อเราล้างเสร็จแล้วเราก็มาดูความสมบูรณ์ของหัวหกหลงกันเลยค่ะค่ะการเลี้ยงบอนสีนะคะถ้าเขามีหัวใหญ่ขนาดนี้นะคะอายุก็ต้องอย่างน้อย1ปีขึ้นไปแล้วนะคะเพราะหัวของเขาใหญ่มากนะคะเพราะบอนสีถ้าเราเลี้ยงประมาณเดือน2เดือนจะยังไม่มีหัวนะคะเขาต้องมีที่สะสมอาหารก่อนอย่างน้อยที่สุดก็คือประมาณ6เดือนขึ้นไปค่ะเขาถึงจะมีหัวให้เราเห็นนะคะตอนนี้เรากำลังจะตัดเขี้ยวของเขาออกนะคะเพื่อเอาลงกระถางนะคะนี่เลยตัดเขี้ยวเรียบร้อยแล้วค่ะเอาเขี้ยวออกมานะคะเพื่อเอาไปลงกระถางอีก2กระถางนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้บอนสีทั้งหมดแต่หัวใหญ่นี้เราจะเอาไว้ลงในกระถางอีก1กระถางนะคะก็จะได้ทั้งหมด3กระถางเลยค่ะเราก็เตรียมดินให้พร้อมนะคะดินเราก็ผสมไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะใบก้ามปูมะพร้าวสับนะคะเปลือกไข่แล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะเดี๋ยวเราก็เอาเขาไปแช่น้ำยาแช่รากก่อนนะคะน้ำยาเร่งรากค่ะนี่เลยค่ะแช่ทิ้งไว้สักประมาณ5นาทีถึง10นาทีนะคะเราค่อยเอาเขามาลงปุ๋ยค่ะเพื่อจะได้เร่งรากให้เขาหาอาหารแล้วก็รากเขาจะแข็งแรงนะคะเราก็เอาดินที่เราผสมไว้แล้วนะคะส่วนที่เหลือมากบรากเขาให้เต็มกระถางนะคะให้มิดรากนะคะแต่เราไม่ต้องกดเขาแน่นนะคะให้เขาอยู่ได้พอประมาณนะคะให้พอเขาตั้งตัวได้เพราะเขาต้องการการระบายน้ำได้ดีถ้าเรากดดินแน่นเกินไปก็ไปทำกะให้รากเขาทำงานไม่สะดวกนะคะเมื่อได้ทั้ง3กระถางเรียบร้อยเราก็รดน้ำเลยนะคะอย่าลืมรดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเรารดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทุกครั้งนะคะที่เราลงปลูกใหม่เพื่อให้รากเขาทำงานได้ดีขึ้นค่ะเพื่อนๆคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วละค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปรวมถึงทุกๆการคอมเมนต์ค่ะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ